ไม่เป็นไร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 ศิลปินเองเนี่ยคนไหนที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องเป็นความภูมิใจแหละใครไม่ได้ขึ้นก็อาจจะแบบเสียใจนิดนึงใครได้ขึ้นก็คือดีใจมากๆเลยแต่ของนุกเนี่ยคือนุกก็รู้สึกดีใจอีกส่วนนึงคือนุกก็มีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดกับศิลปินแกรมมี่ที่นุกชื่นชอบหลายๆคนเยอะพี่ใหม่เงี้ยเขียนจดหมายหาใครพี่มอสเหรอเขียนจดหมายให้กับพูดเต๋าน้องน้องอ่ะตอนเขียนกูอยู่ด้วยแอบถามแล้วใครน้องเขียนหาใครอะไรเงี้ยก็มีแบบศิลปินที่ชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยแล้ววันนี้ได้มาทำงานร่วมกันนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแค่เดินผ่านกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าได้เจอกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบวันแรกกันลองแรกกันเต้นอะไรอื่นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มไหมยังไงดีคะไม่ค่ะอันนี้โดนผู้ใหญ่บังคับมาว่ายังห้ามพูดอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะตอนนี้รวมกันแล้วแต่เราก็ยังมีบางเรื่องที่เราห้ามพูดอยู่แต่เราเต้นได้นะจริงๆไงเขาเขียนจดหมายหาเราพี่ทายยังไงความรู้สึกนิดนึงพี่ทายคือถ้าถามทาเราก็อยากจะร้องเพลงฝั่ง RS อยู่แล้วเพราะเราก็รู้จักหลายเพลงอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเต้นได้ไหมคะได้ได้อยู่จริงๆที่ต่อพี่มอสมีหนักใจตรงไหนบ้างไหมครับจะถามใครก่อนจะพี่มอสหรือพี่เต๋าเดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างแป๊บหนึ่งได้ไหมไปแล้วทำไมไม่ใช่แล้วทำไมเต๋าก่อนอ่ะเฮ้ยต้องมองก่อนดิงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอประกบกันนิดไหนไหนล่ะนั่งลงรุ่นพี่ประกบกันนิดประกบกันนิดพี่ไหนจำไม่ได้พี่จำได้คือจำไม่ได้จำได้พี่ออกปีไหนของพี่มอสเหรอครับพี่มอสออกก่อนผมปีนึงนะครับออก2535นะครับมอสเออเหอะนะครับท่าเต้นชิคเกิลมอสโอ้โหผมจำได้แล้วของผมดีมากเฮ้ยนี่ท่าใครอ่ะหัวจอกนะครับตอนนั้นก็เหมือนอย่างที่บอกคือเหมือนจะเป็นคู่แข่งแบบชนกันในการออกเทปแต่ว่าจริงๆแล้วสับหวานกันทุกปีเลยนะครับแล้วก็2536นะครับผมก็ออกเอาหัวโจกนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเวลาสมัยก่อนเวลาจะทำงานแถลงข่าวหรืองานต่างๆรวมถึงถ่ายแบบเนี่ยยืนกันอย่างนี้ไม่ได้ฮะครับผมจะต้องมีคนมาขั้นกลางครับตอนนั้นถ่ายแบบหนังสือแองเจิลนะครับแล้วก็อ้อมมาขั้นมีอ้อมมาขั้นเป็นขี้ตามาขั้นคือทุกวันนี้ก็ยังขำกันอยู่ว่าเอ๊ะอ้อมมาขั้นทำไมอ้อมบอกก็ไม่รู้เขาให้มาก็มาแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมาขั้นแต่จริงๆเราก็เพิ่งรู้เนาะไอ้มอสมันแอบเกลียดเราอะเนาะพอมึงอยู่นานๆมึงอินแม่งเริ่มเกลียดเราไอ้สัตว์ใจไปแล้ววะแต่พอมาปีนี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีด้วยกันแล้วครับดีใจครับนอกจากเราจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังได้ตังค์กันด้วยนะถือว่ามึงอะได้แต่กูเมียเก็บหมดกูไม่ค่อยได้ไงอันนี้คือความในใจอันนี้ความในใจกูจะยืมตังค์มึงเมื่อกี้ก็พ่งเลยเมียหลายคนเนี่ยไม่พ่งว่าแล้วมึงยังวนกลับไปเหรอเออแล้วมึงเมียกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าเออไอ้ไม่รู้ต้องโทรขออนุญาตเปล่าต้องอนุญาตเปล่าขอให้อุบไว้ก่อนสับเพื่อนกันเพื่อนกันไอ้กูพูดอะไรไปวะคือเนี่ยเดียนเราทำจนสองคนนิ้วสั่นแล้วเห็นไหมอันนี้มึงมาเลยมาอันนี้ไม่กลัวไม่กลัวเมียเขาอยู่ในอันบีมบอกว่าตอนนั้นบีมบอกว่าพี่มอสเป็นอาจารย์ในร้องเพลงตอนนี้พี่ว่าบีมเป็นอาจารย์พี่แล้ว4คนแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์พี่ทำยังไงเนี่ยบอกพี่หน่อยดิให้หมอช่วยทำลองดูให้หมอมานั่งดูโอ้โหติดเลยหมอดูได้พี่ก็ดูได้ดิแล้วกับเรื่องแกรมมี่ไอเอสดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตแกรมมี่ไอเอสดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาส
เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากมากครับผมบอกเพื่อนคุยกับแดนอยู่เนี่ยครับบอกเพื่อนรีบรีบด้วยรีบรีบครับรีบด้วยนะครับแต่หมออยู่เดี๋ยวให้หมอดูหมอดูได้อยู่สำหรับคอนเสิร์ตแกมมี่ไอเอสนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะฮะอ๋อตื่นเต้นมากมากนะครับผมยังคุยกับแดนว่าแบบโหพวกเรานี่โชคดีมากที่แบบว่าได้มีโอกาสมายืนอยู่กับข้างๆกับศิลปินที่แบบว่าโหเราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายๆคนซื้อเทปมาจริงๆผมคุยกับแดนแดนซื้อพี่เต๋าผมมีเทปพี่เต๋าผมซื้อพี่มอสโอ้เฮ้ยเต๋าซื้อเสื้อดาวแดงอ่ะจริงดาวแดงไม่ใช่ซื้อเสื้อแดงเสื้อแดงคนจำผิดใครคือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับโคตรทางการเลยดีแล้วครับผมเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาหมอก่อนผมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเอามาชุดเดี๋ยวผมขอได้ไหมขอได้ไหมพี่โบพี่โบมาที่เปิดตัวที่ไหนนะครับดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพอละพอละเพราะก็ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่าแต่มีแต่มีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟเลยพี่เด็กอะไรพี่โจ๊กพี่โจ๊กพี่โจ๊กพี่เด็กอะไรใส่แว่นมีน้ำหน่อยเราขายอะไรทางค่ายมีไม่ให้บอกครับผมแม่ครับได้ร้องเพลงเกินเจ็ดส่วนน็อตแล้วจริงตอนนี้คือร้องเพลงอะไรก็ได้แล้วสบายใจมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เรายังไม่รู้เราจะได้ร้องเพลงของใครบ้างไม่รู้ว่าจะมีการแลกกันร้องไหมมีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแถวๆนี้เนาะซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลงของใครกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างเพลงของเดย์ก็ตั้งแต่18 URS มาอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกดีมากที่มันมีครั้งนึงในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็แกรมมี่พร้อมๆกันสมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะจะประกันทั้งปวงจำเพลงยังจำเนื้ออะไรได้เดี๋ยวต้องไปทบทวนนิดนึงเพราะลูกสาวแล้วเซลล์สมองมันไปไปกับลูกไปกับลูกอยากสรุปนิดนึงเห็นว่ามี3เดือนการคอนเสิร์ตมีร้อนมีร้อนไหมมาสรุปแบบไหมมีร้อนครับผมก็เป็นในปีนี้เราจะมี3คอนเสิร์ตนะครับก็ทางค่ายยังไม่ได้บอกว่าใครจะลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงติดตามนะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงครับมันเคยได้ยินไหมแบบว่า40ล้านก๋วยเตี๋ยวต้องกินก่อนตายอันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องดูก่อนตายครับอย่าลืมนะครับห้ามพลาดแล้วก็อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับเราเนี่ยแหละขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตเด็ก